ทำงานเก็บเบอร์รี่เก็บผลไม้ป่าที่ยุโรปมีไรายได้เป็นแสนจริงหรืออันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวของออฟเองแล้วก็เคยพูดหัวข้อคล้ายๆนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับก็อยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับก็มามาพูดต่อทีนี้จากที่เคยรู้มาคนที่ทำแล้วจะเวิร์กมีไรายได้เยอะจริงน่าจะเป็นคนที่ อยู่ที่นั่นอยู่แล้วไปอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นอยู่แล้วคือเขาก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายส่วนคนไทยที่อยู่ไทยแล้วก็จะไปทํางานเก็บเบอร์รี่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงเพราะว่าตั้งแต่ทั้งเรื่องวีซ่าเรื่องการเตรียมตัวการเดินทางการจ้างเอเนต์ en, ไม่ใช่อยู่ดีจะไปก็ไปแล้วก็ไม่นับว่าเอเนตนนั้นสุจริตจ,จริงหรือเปล่าและความเป็นอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบางคนก็ความเป็นอยู่ไม่ดี ต้องอยู่แบบห้องเล็กๆห้องอาบน้ําไม่พอกับจํานวนคนหรืออื่นๆอ,อีกมากมายอแล้วตอนนี้หัวข้อนี้เขาจะมาเล่าอะไรให้เราฟังก็มาดูในนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อเขาบอกว่าเก็บผลไม้ป่าสวีเดนอาชีพโกยรายได้นับแสนเรื่องเล่าหรือความจริงก็สงสัยอีกนิดนึงว่าเออเราเก็บเบอร์รี่เนี่ยถ้ามันรายได้เยอะแล้วทําไมคนท้องถิ่นหมายถึงว่าพลเมืองประเทศนั้นทําไมเขาไม่ทําเอง เก็บผลไม้ป่านี่ไม่มีวิทยาการอะไรที่จะทําให้เก็บได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนกั้นหรือซึ่งถ้าใครไปยุโรปแล้วเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ย่าราคาจะสูงเลยไอ้แบล็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยโอ้โหกล่องนึงแบบว่าเกือบ10ยูโรหรือ10ต้นๆยูโรเลยแสดงว่ามันเก็บมาลําบากหรือ,อยังไงคือตอนที่ออฟก,กัจจไปฮกิ้งเดินป่าในยุโรปเนี่ยเราก็เห็นต้นเบอร์รี่นั่นแหละ แต่เม็ดมันกระจิดเดียวแต่ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เม็ดอย่างใหญ่ก็อตอนนั้นก็ดาว,ว่าเอ๊ะหรืออันนี้คือเขาปลูกละมั้งไอ้ที่ตามป่านั้นคงแบบคือคือ,คอเราก็ป่าไม่ได้ลึกอะไรนะครับแค่ป่าแบบแถวแถวเมืองเท่านั้นเองเอ่อป่าลึกมันคงลูกใหญ่ละมัง้งอะไรเงี้อยออไอ้ที่เราเก็บเก็บเล่นเล่นลน,นี่คือแบบเม็ดกระจิดเดียวไม่เหมือนในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยป่าลึกมันจะเม็ดใหญ่กว่าหรือย,ยังไงใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับหรือว่าไอ้พวกเบอร์รี่เนี่ยมันเละง่ายคือเราเคยเห็นนะทีีท่่เ้้าาาาปปลูกขขออททมมํนัง เขาก็ใช้แบบว่าโอ้โหรถแบบรถไถแบบย่างยักษ์อ่ะใหญ่กว่าช้างอีกอะ่ะเออแล้วก็ไถท,ทั้งปลูกทั้งไถเนี่ยรถคันนี้หมดเลยเออทั้งตอนหวานก็รถคันนี้เออก,ก็ก็คือขับรถหวานไปเรื่อยๆตอนไถก็คือคันนี้ก็คือเหมือนเก็บไปในตัวเลยเก็บเก็บเข้ารถเลยของเราตอนไปเก็บก็คือเราเก็บกินเองเล่นๆนะครับไม่ได้ไปทํางานเก็บไอ้นี่ก็เด็ดมันทีละเม็ดทีละพวงนั่นแหละไอ้นี่คือเขาคงมีอุปกรณ์มั้งเลยเด็ดได้เยอะๆเลย มันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเราเก็บแค่กล่องเดียวนี้ยังเก็บตั้งนานกล่องแบบกลองเล็กๆกล่องข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยเขาบอกว่าเก็บเบอร์รี่เก็บผลไม้ป่าในยุโรปแต่หัวข้อนี้คือสวีเดนระยะการทํางานดีอ๋อต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่างานนี้ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับแค่เหมือนเป็นข้อมูลถ้าเจอเอเจนต์ไม่ดีหรือว่าความเป็นอยู่ก็อาจจะไม่ดีหรือว่าถ้าลงทุนเยอะแต่ว่า เก็บได้น้อยมันก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้ฉะนั้นคนที่คุ้มเนี่ยที่เขาเนี่ยมีคลิปบางช่องนะเขาก็มาโชว์วันนี้ไปเก็บแล้วมาขายได้จังเยอะแน่หรืออะไรเงี้ยเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็คุ้มของเขาวาสิแต่เราไม่เข้าใจจุดประสงค์เขาเหมือนกันเขามาลงคลิปอวดเพื่ออะไรแต่ว่าเขาคุ้มแน่เพราะเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วเขาก็ แบบว่าชวนญาติพี่น้องอาจจะขอวีซ่ามาเก็บด้วยแบบอยู่สั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยวีซา่าเชงเกนก็ได้อยู่แต่ที่นี้คือจุดประสงค์เขาคืออะไรที่ทอออกคลิป u t u b e ว่าวันนี้เก็บได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอยากให้คนอิจฉายอยากไปเก็บบ้างหรือ,อยังไงก็เลยเกินตั้งแต่ต้นว่าคนที่ทาแล้วคุ้มคือคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรไงคือเอาไม่รู้ไปไกลแค่ไหนและอาจจะขับรถไปเสร็จแล้วก็ไปเก็บหรืออะไรเงี้ยแต่คนที่มาจากไทยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมากมายเลยกลับมาเริ่มใหม่เมื่อกี้นะครับ เขาบอกาอาชีพนี้ระยะการทำงานสั้นรายได้ดีไปแล้วไม่เป็นหนี้แน่นอนมีแต่จะได้มากหรือได้น้อยนี่คือคำพูดล่อใจไม่ใช่แฟกต์ไม่ใช่ความเป็นจริงคือคนที่ทำแล้วได้ดีเนี่ยคงจะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่นี่คือคำพูดล่อใจก็คือทำงานสั้นได้เงินเยอะไม่เป็นหนี้อะไรเงี้ยเป็นสิ เป็นสิทธาเราเก็บได้ไม่คุ้มอะเพราะว่าคนไม่มีเงินแล้วเขาจะมีทุนในการเดินทางไปได้ยังไงทั้งวีซา่าทั้งค่าตั๋วเครื่องบินยิ่งยุคนี้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงด้วยค่าอุปกรณ์ค่าอะไรพวกเนี้ยก็คือถ้าคนไม่มีเงินเนี่ยก็เท่ากับติดหนี้นายจ้างไว้ก่อนเงี้เก็บมาได้เท่าไหร่เขาจะหักเงินที่ติดหนี้เขาไปก่อนฉะนั้นนั่นยังไม่ใช่รายได้ของเราครับก็คือคนไทยหลายคนได้ยินคําโฆษณานี้ก็ตัดสินใจไปทํางานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน ่ว่าเมื่อไปทํางานจริงพวกเขาจํานวนไม่น้อยกลับพบว่าความหวังที่จะโกยเงินแสนกลับบ้านนั้นยากที่จะเป็นจริงมีหนาซ้ําอาจเป็นหนี้สินจากการทํางานครั้งนี้ด้วยก็เลยไม่เข้าใจว่าช่องนั้นเนี่ยเขาจะมาลงอวดเพื่ออะไรคนอื่นเขาก็ไปทําแบบเขาไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยคือในขณะที่เราเองก็มีคลิปท่องเที่ยวของเราแต่ว่าเราเป็นการถ่ายชีวิตตัวเอง และเราเองก็ยังมีการลงซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับบอกไว้ก่อนนะแค่ว่าเออเราก็มีลงคลิปวิธีการขอวีซ่าเพื่อที่เราก็หวังว่าคนอื่นเขาก็จะสามารถมาท่องเที่ยวที่ยุโรปได้ด้วยหรือประเทศอื่นๆอเมริกาออสเตรเลียได้ก็คือเป็นการเปิดโอกาสแต่ว่าลงอวดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มี Howto อะไรมากนะักว่าคุณอยากมาจะมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกัน ครับเราสำนักงานข่าวนี้ก็ได้คุยกับแรงงานไทย4ี่คนจากจำนวนกว่า60คนที่ไปทำงานเก็บเบอร์รี่ทางภาคกลางของสวีเดนอย่างถูกฎก,ถกฎหมายก็ถูกกฎหมายแสดงว่าบริษัทก็ต้องถูกกฎหมายใช่ไหมที่ผ่านมาได้ยินแต่คนที่แบบไปเจอบริษัทที่ไม่ดีอันนี้น่าจะเป็นบริษัทที่โอเคมั้งเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎราคมคือช่วงวันที่ทำงานจนถึงปลายเดือนกันยายนแสดงว่าถ้าไปก็ต้องไปฤดูร้อนของเขาฤดูหนาวคงไม่ได้มั้งมันหนาวอะ่ะ พวกเขาเล่าว่าจะไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนเป็นครั้งแรกผ่านการชักชวนของคนรู้จักที่เล่าว่าเคยทํางานนี้มาแล้วและมีรายได้ดีเคยทํางานนี้มาแล้วและตอนนี้ยังทําอยู่ไหมอีกทั้งสัญญาจ้างของบริษัทยังมีเงื่อนไขาการทํางานที่น่าดึงดูดโดยเฉพาะการประกันรายได้ขั้นต่ําที่เดือนละ23,000โครโนาของสวีเดนก็คือ80,000กว่าบาทซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทางการสวีเดนและไทยกําหนดไว้ในการนําคนไปทํางานที่ประเทศสวีเดน คือต้องดูก่อนว่าหนึ่งคือต้นทุนของเราเขาไม่ได้ให้ไปฟรีใช่ไหมค่าขอวีซา่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าอุปกรณ์แบบพวกเครื่องชุดหรืออะไรพวกเนี้ยเท่าไหร่แล้วถ้าเดือนละแปดหมื่นแล้วต้นทุนเท่าไหร่เอามาหักกันส่วนที่เหลือแล้วเงื่อนไขาการทํางานต้องเก็บให้ได้เท่าไหร่ถึงจะได้ไรายได้อะไรแบบประมาณเนี้ยอ่ไปโกยเงินแสนก็ยิงไว้สาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนพร้อมแฟน เขาต้องการหารายได้จุนเจือครอบครัวในช่วงเศรษฐกิจซบเซาโดยผ่านการชักชวนของคนรู้จักเขาบอกว่าไปเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนมันไม่เป็นหนี้อยู่แล้วได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าจะได้เยอะได้น้อยทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยแค่สงสัยอย่างเดียวแล้วรายได้เยอะทําไมคนประเทศเขาไม่ทําก็มันอาจจะเป็นงานใช้แรงงานเขาอาจจะไม่อยากทำถามเองตอบเองแล้วเขาไม่มีวิทยาการที่มาเก็บโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนมากนักหรือแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมจึงขายได้ราคาแพง หมายถึงว่าเบอร์รี่นี้เขาเอามาทําอะไรกันบ้างก็เท่าที่รู้ก็น่าจะเป็นเอามาขายแบบสดๆในกล่องที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ราคาสูงแล้วก็ทําแยมทําอะไรได้อีกก็ทําพวกขนมต่างๆแต่แต่ก็เหลือเชื่อว่าจะทําไมถึงได้ราคาสูงเขาบอกว่าทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยมีการประกันรายได้อย่างน้อยเราก็ได้ประกันรายได้นี่คือความเข้าใจคือเข้าใจแบบนั้นแล้วความเป็นจริงมันจะเป็นไปตามที่เขาเข้าใจตอนแรกหรือเปล่า แล้วแฟนของคนที่พาไปแฟนของคนที่พาไปบอกเขาว่าเขาไปเขาก็ได้นะพี่ได้เท่านั้นพี่ได้เท่านี้นี่แหละคำพูดชักจูงไม่ได้บอกว่าผิดนะครับก็เราดูกันต่อเขาพูดให้เราเชื่อเขาบอกว่าอยู่ในไทยสองสามเดือนรายได้เรายังไม่เท่านี้เลยเขาไปแค่สองสามเดือนเขาได้เงินมาเป็นก้อนใครๆก็อยากไปก็เลยตัดสินใจไปกลายเป็นว่าในเรื่องของตัวเงินเนี่ยมันดึงดูด ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ชนระบทเท่านั้นแต่เผลอๆคนที่อยู่ในเมืองถ้าเกิดต้องการเงินก้อนก็คงอยากจะไปเช่นเดียวกันละมั้งก็ชายวัย36ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพก็มีคนมาชักชวนให้ไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนผ่านนายหน้าบริษัทเดียวกันกับที่บอกเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าถูกกฎหมายเนี่ยก็ตัดสินใจไปทํางานนี้เพราะอยากได้เงินก้อนมาล้างหนี้สินหลังตกงานจากงานประจําด้านบัญชี คือคืออย่างนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีห้ามหรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครบอกว่าจะเน้นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตมากกว่าอันนั้นก็โอเคคือคําว่าเน้นประสบการณ์ชีวิตคือไม่ได้คาดหวังเรื่องไรายได้คือมันจะได้นะมันจะได้ก็เชื่อว่ามันจะได้แต่ได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าหาประสบการณ์ชีวิตอันนี้โอเคแต่ถ้าไปเพราะความโลภอันนี้เอาว่าไม่โอเคความโลภมันคาดหวังแล้วมันอาจจะมีความผิดพลาดก็ได้ คนนี้เขาบอกว่าเขาจะพาไปเก็บเงินแสนก็ทั้งสองคนไม่ใช่แรงงานกลุ่มเดียวที่หวังจะไปขุดทองในป่าในสวีเดนเพราะประเทศสแกนดิเนเวียแห่งนี้เปรียบเสมือนขุมทองให้กเกษตรกรไทยที่ว่างเว้นจากฤดูการทำนาเก็บเกี่ยวก็ได้เข้าไปเก็บผลไม้ป่าเสริมเออทำกันมากว่า20ปีแล้วในปี2564มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนเป็นจำนวนกว่า700 0คน ซึ่งเป็นการเดินทางไปโดยวิธีนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศโดยแรงงานไทยจะได้รับวีซ่าประเภททํางานและจะต้องจัดทําสัญญาจ้างซึ่งรองรับรายได้ขั้นต่ำรายเดือนให้แรงงานไทยตามที่สาภาพแรงงานท้องถิ่นสวีเดนกําหนดโดยแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่ามีรายเฉลีย่ยหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณนับแสนบาทนับแสนบาทคือต้องดูว่าไปกี่เดือนด้วยนะไม่ใช่เดือนละแสนแล้วก็แรงงานที่เก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนเนี่ย เป็นคนไทยกว่า90%เลยโอ้ก็เทพพูดถึงนี่คือหมายถึงสวีเดนนะครับน่าจะเป็นประเทศที่โอเคสำหรับการจะไปทำงานแบบนี้เพราะว่ามีสหาภาพแรงงานที่เข้มแข็งก็จะทำให้คนงานไทยที่ไปเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ที่เราเคยได้ยินว่ามีปัญหาก็คือจะเป็นประเทศอื่นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสวีเดนไม่มีปัญหานะก็คืออโฆษณามาสดิบดี เขาบอกว่าคนงานทั้ง4หมายถึงที่สำนักข่าวนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านายจ้างไม่เคยมีการอบรมเรื่องการทำงานเช่นวิธีการเก็บผลไม้หรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่าลืมนะว่ารายได้ก็จะได้ต่อเมื่อคุณจะเก็บได้ตามเป้าหมายของเขาไม่ใช่ว่าประกันรายได้ปุ๊บแล้วก็ยังไงก็จะได้โดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อผลไม้ป่าก็คือมีบางอย่างพิเศษตรงที่ว่าอย่างตามในรูปคลาวเบอร์รี่ เป็นผลไม้ที่ต้องใช้มือเก็บทีละลูกโอ้มีหน้าเลยต้องมีแรงงานไปเก็บก็สงสัยอีกแล้วเขาปลูกเอาไม่ได้เลยหรือมันปลูกเองไม่ได้ในแต่ละวันเขาจะแบ่งกลุ่มกันออกไปทํางานก็คือกลุ่มของคนนี้ที่ถูกสัมภาษณ์มีด้วยกัน6คนซึ่งเป็นผู้ที่ไปทํางานครั้งแรกทั้งหมด ก็คือไลฟ์ประสบการณ์นั่นเองแล้วพวกเขาต้องขับรถตระเวนหาเก็บผลไม้กันเองแบบสุ่มๆโดยไม่รู้จักเส้นทางเอออย่าลืมนะ้มันไม่ได้เป็นขึ้นเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ให้แบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มาเก็บไม่รู้จักหมดก็คงต้องหาโลเคชั่นนั่นแหละบางทีอาจจะต้องเข้าไปลึกมากก็เป็นไปได้คือเข้าไปลึกตามเส้นทางที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีเพียงวันแรกเท่านั้นที่หัวหน้าทีมเป็นผู้ชักชวนให้เธอไปทํางานพาไปสอนคร่าวๆถึงวิธีสังเกตบริเวณที่สามารถเข้าไปเก็บผลไม้ได้ก็คือถ้ารไรได้สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนั่นแหละหลงเข้าไปที่ลึกมากๆเนี่ยอ่าเขาบอกว่าดีไม่ใช่เหรออันนี้มีสาภาพแรงงานที่เข้มแข็งแต่ว่าการทํางานยังมีความอันตรายจากรถตู้สาภาพเก่าสุดโทมที่บริษัทจัดหาให้พวกเธอขับไปหาผลไม้ป่าโดยครั้งหนึ่งรถของเธอที่นั่งไปเกิดยางแตก ทำให้ไม่สามารถไปทํางานได้และคนงานกลุ่มหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำขณะออกไปทํางานด้วยนี่ทุกวันที่ออกไปในป่ามีความเสี่ยงทุกวันก็นี่เป็นคําตอบแล้วทําไมคนประเทศเของไม่ทําก็คือมันลําบากใช้แรงงานและมีความเสี่ยงต่อให้เขาประกันรายได้คือคือมันหลายชั้นมากหนึ่งคือเขาดูแลดีหรือไม่ดูแลหมายถึงว่าสภาพความเป็นอยู่สองคือสภาพการทํางานสามคือความเสี่ยงอันตรายต่างๆมีหลายชั้นมาก ออกไปป่าทุกวันมีความเสี่ยงสภาพรถไม่โอเคสภาพยางสภาพอะไรหลายๆอย่างไม่โอเคเอ๊ะการดูแลชักจะไม่ดีแล้วนะไม่มีรถคันไหนที่สภาพโอเครถบางคันถอยหลังไม่ได้ยางแตกบ้างลายบ้างสภาพรถคือถ้าเป็นบ้านเราคือขายเป็นเศษเหล็กไปแล้วเอา้าหนบอกว่าดูแลดีแต่ละวันความปลอดภัยไม่มีเลยค่ะเขาไม่ได้มาใส่ใจอะไรไม่มีการอบรมเรื่องความปลอดภยัย มีแค่ว่าหลังรถควาคือประชุมวิดีโอคอลกับกลุ่มคนขับให้ขับเบาๆคาดเข็มขัดมีแค่นั้นที่เขาบอกเอ๊ะนีสวีเดนจริงเปล่าอ๋อนี่คือสภาพของรถหรือเอ่อสภาพรถที่นายจ้างจัดให้ไปขับไปเก็บเบอร์รี่ดูอย่างดูโอ้โหนี่สวีเดนจริงหรือโหข่าวนี้มายาวแล้วพูดนานสรุปว่าจากย้อนหน้าพวกนี้การดูแลไม่ดีแม้กระทั่งเจ็บป่วยก็อาจจะไม่ได้พาไปหาหมอตามนัดหรืออะไรประมาณนี้ตามในข่าวนี้ แล้วก็เรื่องการกินอยู่ก็ตอนแรกบอกว่าจะกินดีอยู่ดีได้กินตลอดอยากได้อะไรก็ขอได้ตลอดแต่ไก่ให้คนละหนึ่งน่องไข่คนละสองลูกในมื้อเช้าและมื้อกลางวันรวมกันแต่ไปทํางานใช้แรงงานนะจะมีแรงได้ยังไงมีก็รูปจากในข่าวก็น้องไก่แล้วก็อันนี้ผงนี่คือเอามาเองหรือเปล่านี่แล้วก็ไข่ปัญหาอื่นก็มีอีกผลไม้ป่ามีน้อยทําให้เก็บได้ไม่มากอย่างที่เคยรับฟังมาจากผู้ชักชวน คือคนที่เขาไปแล้วเขาได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะก็คือคนที่ได้เขาก็พูดไงเขาก็โฆษณาไงแต่คนที่ไม่ได้เขาก็คงเงียบไงถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรหลายแรงเขาก็เงียบเขาก็ไม่ได้บอกอะไรไงใช่ไหมคนที่จะออกมาโวยวายคือคนที่มีปัญหาคือคนที่ได้ดีเขาก็โฆษณาคนที่ไม่ค่อยได้เขาก็เงียบๆคนที่มีปัญหาบางส่วนเท่านั้นถึงเขาถึงจะพูดชายหนุ่มจากกรุงเทพที่พูดตอนตอน้นบอกว่าคนในแคมป์เก้ซได้ผลไม้น้อยมาก โฆษณาว่าจะเก็บคลาวเบอร์รี่ได้แน่นอนวันละ40-50กิโลต่อคนวันละนะแต่พอไปถึงจริงเก็บได้แค่วันละ4-6กกิโลต่อคนแค่10เอเองแล้วมันก็ดันใช้วิธีเก็บทีละลูกด้วยไอ้คลาวเบอร์รี่เนี่ยมาแบบนี้เหมือนเราโดนหลอกเราโดนหลอกมาทั้งราคาแล้วบอกว่าผลไม้เยอะคนมาน้อยแต่ความจริงคือคนเยอะมากผลไม้ไม่ค่อยมีนี่ไงมาด้วยความโลภจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามาด้วยหาประสบการณ์โอเคครั้งนี้ผิดหวัง อาจจะไม่คุ้มหรือยังไงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กระโดดข้ามมาตรงนี้ทํางานไม่มีวันหยุดคือต้องบอกก่อนข่าวนี้มันเยอะมากก็เลยอ่านเฉพาะบางท่อนปกติชั่วโมงทํางานก็40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์8ชั่วโมงต่อวันทว่าแรงกดดันว่าจะเก็บผลไม้ได้ไม่มากพอหากลบกับหนี้สินที่มีกับบริษัทยอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้มาฟรีคนที่ได้เยอะคือคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือมีญาติอยู่ที่นั่นอยู่แล้วทําให้ค่าใช้จ่ายไม่ได้มาก กลายเป็นว่าต้องทํางานวันละไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงโดยแทบไม่มีวันหยุดเพื่อยังไงให้ได้กําไรกลับบ้านคือเขาอาจจะไม่ได้บังคับคงไม่มีใครมาชี้นิ้วว่าต้องให้เกินหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงคือมันได้ไม่คุ้มแชั่วโมงอาจจะไม่พอก็เลยต้องทําให้มากกว่านั้นเพื่อให้ได้มากพอก็คือทํางานไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงต่อวันรวมเวลาเดินทางอีกทั้งยังต้องพยายามทํายอดผลไม้ให้ได้ในแต่ละวันพอทางบริษัทบอกว่าเราไม่มีตัวการันตีเลยว่าจะได้เงินกลับบ้านเยอะหรือน้อย เราจรึงต้องทายอดผลไม้ให้ได้มากที่สุดทํากันแบบไม่มีวันหยุดถ้าจะอยู่จริงๆคือต้องเจ็บต้องปวดกระโดดข้ามมาตรงนี้เอ่อเราไปเราก็หวังว่าจะได้เงินก้อนมาอย่างไม่มากก็ห้าถึงหกหมื่นก็อยังดีคือหักกับหนี้สินนะแต่พอมาได้ยินยอดผลไม้ที่เก็บได้และยอดเป็นหนี้ด้วยไม่ได้ตังค์ด้วยมันท้อเหมือนกันค่ะคือไปใช้แรงงานดีเวลาตั้งเงย่ตั้งแยะสุดท้ายได้ไม่คุ้มสภาพจิตใจแย่ค่ะยังไม่กล้ากลับบ้านเลยยังอาศัยอยู่กับน้องยังอาศัยกับน้อง ไม่กล้ากลับบ้านไปหาแม่ครอ,อบครัวเพราะทุกคนรู้ว่าเราไปต้องมีเงินกลับมาแต่นี่คือเงินไม่ได้และยอดนี้ก็ยังได้ยินอยู่อ,อตอนแรกนึกว่ามีน้องอยู่สวีเดนไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะกลับมาไทยแล้วแล้วก็ยังไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าที่บ้านก็คงจะคาดหวังไว้ว่าจะหอบเงินก้อนกลับมาอแล้วก็ผู้ชายก็บอกว่ามันก็มีที่บริษัทเขาจะพูดโอเวอร์มากเกินไปคนนึงได้3ามถึงสี่แสนแต่พอไปถึงจริงคนในแคมป์เก้าสิบเปอร์เซ็นแทบไม่ได้เงินกลับมาเลยคือได้น้อยนิดมากๆ อย่างที่บอกครับอย่าไปโลภก,ก็คนนี้บอกนะตามในข่าวนะเขาก็เตือนคนที่จะไปเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนซึ่งเราคิดว่าน่าจะโอเคกับประเทศอื่นแต่ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นที่จะไปในปีข้างหน้าบอกรุ่นหลังๆอ่ะผมคงต้องพูดตามตรงตามที่ผมเจอถ้าอยากตายก็มาวงเล็บเก็บเบอร์รี่วงเล็บปิดสวี Sweden. เดนเขาพูดนะไม่เกี่ยวนะเอาแค่พูดตามข่าวผมไม่อยากให้คนรุ่นหลังของผมต้องเจออะไรแย่ๆแบบนี้ ไม่ได้บอกว่าประเทศไม่ดีแต่ว่ามันอะไรที่คนทําเยอะๆมันก็จะมีพวกที่เขาเริ่มหาผลประโยชน์นั่นแหละคนไปทําเยอะเกินไปแล้ว ตามในข่าวนี้คือท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับแรงงานไม่รู้ไปทําอะไระนะก็ไม่ค่อยได้เห็นความคืบหน้าอะไรสักเท่าไหร่ก็เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็คงต้องเกี่ยวกับกลุ่มนั้นๆใช่ไหมก็คงจะมีเรื่องลักษณะน,นี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรที่มาพูดเรื่องนี้ก็แค่อยากจะรู้ก็สรุปว่าถ้าคิดว่าจะหาประสบการณ์ก็ทำโดยที่เผื่อใจไว้อาจจะไม่คุ้ม แต่ถ้าไปด้วยความโลภอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าถ้าไปด้วยความโลภเนี่ยมันจะทุกข์ทรมานมันจะคาดหวังมันจะเครียดมากถ้าเกิดเราจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ครับก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ